การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลก็เรียกว่านอกจากกระทบต่อตัวเราเองแล้วบางทีก็กระทบถึงคนอื่นด้วยนะคะเราทุกคนน่าจะเคยได้รับผลกระทบของโลกโซเชียลกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะเหล่านักแสดงค่ะอย่างญาญ่าอุรัสยานะคะเธอบอกว่าในฐานะนักแสดงมักจะถูกจับตามากกว่าคนทั่วไปค่ะดังนั้นเธอก็มีหลักการนะคะในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเพื่อป้องกันการทำให้เกิดความเข้าใจผิดวิธีของเธอก็คือส่งข้อความตรงไปถึงคนที่เธอต้องการแสดงความคิดเห็นเลยค่ะหรือว่า direct message นะคะย่าคิดเสมอเลยค่ะว่าแบบตอนที่เราคอมเมนต์หรือว่าเราไปทำอะไรอะค่ะคือทุกคนเซนซิทีฟมากๆเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่มีคนมีความคิดเห็นเยอะมากๆที่อาจจะต่างกับเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคอมเมนต์อะไรที่อาจจะเกิดให้คนอื่นคิดในทางที่ไม่เหมือนเราหนูว่า DM ไปดีกว่าค่ะง่ายดีใช่ค่ะหรือไม่ก็คอมเมนต์อะไรที่กลางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันคือฟรีแพลตฟอร์มใครจะคิดอะไรใครจะพูดอะไรมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่ามันแค่อาจจะทำให้คนแบบว่าเราควรจะเขียนอะไรที่คนอื่นจะคิดเหมือนเราได้แน่นอนค่ะใช่ค่ะถ้าเราเขียนอะไรที่ใช่ตีความไปในทางที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ค่ะถ้าคิดว่ามันจะทำให้คนอื่นคิดอย่างอื่นได้ก็ DM ไปเลยค่ะง่ายดีการใช้โซเชียลของย่าย่านะคะค่ะได้มีหลักการแบบนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์อะไรที่มันเป็นกลางๆนะคะเช่นตอนอย่างการใช้โซเชียลของโลก Instagram ตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับว่าคอมเมนต์ถ้าคุณคอมเมนต์ไปก่อนเขาอาจจะเตือนสติคุณว่าเอ๊ะคุณจะคอมเมนต์อย่างนี้หรือเปล่าเหมือนดังที่เป็นองค์ว่าประธานจากสมเด็จพระสังฆราชเลยนะครับผมเรื่องปิยวาจาวันนี้รายการข่าวบันเทิงของเราจัดเต็มเลยต้นยันตอนนี้เลยโอ้โหทำบุญร่วมกันเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็อยู่ในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับผมคือเข้าพรรษาส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะแบบว่างดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ลองดูแล้วกันนะคะปิยวาจาเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในศีล5ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในมักมีองค์8ด้วยนะคะลองดูแล้วกันว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่าจากสกู๊ปเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผม